ฮัลโหลฮัลโหลเขียวหวานชาแนลขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าเดือนนี้ไงอันนี้ดอกไม้จากคุณอาโลนะคะดอกไม้แฟนใช่ไหมให้แบบธรรมชาติดูไปแล้วคืออย่างให้แบบธรรมชาติคืออย่างอ๋อให้แบบไม่ได้นัดหมายจริงอ่ะให้แบบธรรมชาติไปสร้างตอนใดก็ตอนนี้พวกปวดเนี่ยมาทักมาบอกพี่ก็ว่ากินข้าวตอนแรกคิดว่าเป็นพี่ๆบ้านยาโลสั่งมาหรือเปล่าตอนแรกคิดว่าเป็นพี่ๆบ้านยาโลแบบสั่งมาเซอร์ไพรส์วันครบรอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะไม่น่าใช่ว่ะหรือว่าของอาโล่ว่าอาโล่ไม่ได้อยู่อาจจะแบบเดือนที่แล้วได้แบบมวนเดือนนี้ได้ซอถักไม้เซอร์ไพรส์แบบดอกไม้เปล่าดอกวาแก้มว่าสร้างดอกไม้ก็ได้แล้วก็ไม่เอาไม้ให้ก็เดี๋ยวเอาไม้ให้ยาซื้อว่าวันนี้พี่แบบจำไม่ได้ไงว่าวันครบรอบเลยตอนแรกคิดว่าของพี่ๆสั่งมาให้แต่จริงๆแล้วสรุปคือไม่ใช่ค่ะเป็นของอาโล่นะคะสวยมากแต่ว่ามันก็หูเห็ดเป่งว่ะอาโล่ไหมหนูบอกไว้ไงหนูอยากได้อะไรหนูก็บอก ไม่ใช่แบบบ้านมันก็อยู่มันคือหูมาแบบฝากแป้งอันนี้สร้างในแน่หน้าอย่างสินะหูจะคว่ำอยู่ได้ก็มันเหมือนฝากหนูตลอดเนี่ยหนูเป็นคนเดียวที่สั่งให้มันได้วันเล่นท้ายหนูก็สั่งหาล่าในพร้อมหนูอยากได้อะไรหนูก็เคยบอกไว้แล้วว่าก็แบบสามารถที่จะแบบสั่งดอกไม้อะไรแบบดอกเดียวก็ดีใจแล้วอะไรอย่างนี้แค่จำวันครบรอบได้ก็ดีใจแล้วตอนแรกวันนี้ก็คือวันที่6ใช่ไหมกลางคืนก็แบบก็นอนก็ไม่เขาก็บอกว่าเขาจะนอนเร็วตั้งแต่4ทุ่มเมื่อคืนนี้ก็ปล่อยเขานอนก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมากลางวันก็แบบก็ลืมไปแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรวันนี้เขารับปริญญาเขาก็แบบยุ่งๆเขาก็ไม่ค่อยทักมาเราก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรทีนี้พอก็เลยลืมไปเหมือนกันก็มาพี่มินนี่บอกว่าวันครบรอบอะไรนั่นแหละพี่มินนี่บอกว่าเป็นวันครบรอบของพี่มินนี่กับแฟนใช่ป่ะใช่แล้วเดือนเดียวกันวันเดียวกันด้วยหนูก็เลยเอ้าวันครบรอบกูเหมือนกันดิวะก็เลยจำก็เลยแต่ก็ไม่ได้ไปแบบทักไปหาเขาว่าเอ้ยลืมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่แต่ทีเนี้ยเขาก็ส่งดอกไม้มานี่แหละเรารักกันเดือนนี้วันนี้เห็นหน้าน้องย่าที่ได้ดอกไม้เรายิ้มสดใสยิ้มสดใสมันยิ้มสิไม่รู้ไงอันนั้นคือไม่ได้เตรียมการไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่แบบหน้าจริงอ่ะตอนแรกคนกดกิ่งนึกว่าแบบยังมาส่งพัสดุเยอะคือมาส่งงานดีวะก็งงว่าใครมาวะอะไรอย่างงี้นางถอยหายังเฮถอดรีบกินไฟเบอร์ดีกว่าทุกคนเพราะว่าเราจะมาอย่างแบบออกซิเจนแบนนะกินข้าวกินเด้อมือหนุกมือเศร้า